ครงการที่เขามาทำร่วมกับเราเรียกว่าโปรเจกต์ Abort Thailand นะคะมาทำกิจกรรมเลยเขาจะมาใช้เวลาส่วนหนึ่งเพื่อทำประโยชน์ทางเกี่ยวกับสัตว์ทะเลพวกนี้อะค่ะกิจกรรมที่เรามอบหมายให้เขาแล้วก็ทำร่วมกันก็คือการดูแลอนุบาลเต่าทะเลนะคะที่กลุ่มสัตว์หายากของเราเนี่ยได้ทำการอนุบาลไว้ก็ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ทางอาสาสมัครแล้วก็สตาฟของเราค่ะYeah, this is number one. For this area, me and the boy. Yeah, and this area not. Then we wait here. Maybe after lunch. มันจะบางทีมันจะกัดส่วนหัวเนี่ยค่ะกัดการกัดส่วนแขนกัดส่วนขาเราก็ต้องทําความสะอาดแผลแล้วก็ทายาเพื่อให้มันสมานแผลตรงบริเวณเนี้ยก็คือจะขัดเอาเศษผิวหนังที่มันเสียแล้วหรือว่ามีคราบหนองปกคลุมเนี้ยขัดออกให้หมดหลังจากนั้นก็ทายาเคลือบยาที่เราใช้สําหรับแผลเปื่อยพวกเนี้ยค่ะก็จะใช้พวกเจนเทียนเบรดหรือว่ายาม่วงเคลือบบริเวณนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะทุกส่วนที่มีบาดแผลค่ะในเต่าเพราะว่าเต่าชุดนี้จะเป็นเต่าที่เราแยกมาจากเต่าอนุบาลของเราเพราะว่ามันป่วยอาการมีลักษณะอาการหอมนะคะก็มีรอยแผลเราก็เลยจะแยกออกมาเพื่อรักษาเป็นลายตัวไปค่ะขัดบริเวณผิวหนังที่ตายแล้วหรือคราบหนองออกนะคะถ้าตรงส่วนไหนดึงไม่ออกไปใช้ผ้าก๊อซขัดก็จะใช้อันนี้ช่วยดึงเนาะก็คือฟอร์เซปนั่นเองง่ายๆถ้าเกิดแผลไหนที่ยังเป็นแผลสดอยู่อะค่ะก็จะใช้เบตาดีนสครับซึ่งเป็นพวกยาฆ่าเชื้อนิดๆนะคะล้างทำความสะอาดบริเวณผิวหนังก่อนเพื่อกำจัดเชื้อให้มากที่สุดดิฉันอันนี้ขัดพร้อมกับตัวของผ้าก๊อซขัดบริเวณผิวหนังที่เป็นแผลพวกนี้นะคะเสร็จแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าแล้วเราก็ถึงจะใช้ยาม่วงอันนี้เป็นยาม่วงที่เราใช้ในบ่อเต่าของเราเองยาม่วงหรือว่าเจนเชียนไวเลตเนี่ยมีเป็นกลุ่มที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อได้ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับแผลเปื่อยแล้วก็ยาเนี่ยค่อนข้างที่จะติดทนนานก็จะทำให้เวลาที่เราพ่นไปเนี่ยพวกนี้เป็นสัตว์น้ำมันก็จะเคลือบบริเวณผิวหนังได้ดีแล้วก็ออกฤทธิ์ได้ดีในบริเวณที่เป็นแผลเปื่อยทิ้งไว้สักพักจนกระทั่งแห้งแล้วค่อยปล่อยเข้าสู่บ่อมันเดิมค่ะในการอยู่อาศัยบ้านเนี้ยเราก็ขัดส่วนนี้ออกอย่างเงี้ยค่ะเลยใช้ผ้าก๊อซเนาะก็เช็คดูว่าส่วนไหนที่ต้องเป็นแผลอยู่อย่างเงี้ยค่ะแผลเริ่มหายแล้วแผลเริ่มหายแล้วเราก็จะพ่นยาอุ้ยเอายาป้ายตาให้หน่อยดิเมื่อกี้มีตัวนูย่าออกมาใส่ให้ยาม่วงป้ายไปจะทำแผลอย่างเงี้ยค่ะวันเว้นวันปล่อยให้แห้งให้ยามันได้เคลือบส่วนที่หนักกว่านะคะก็เช็คแต่ตัวนี้เราไม่มีอะไรมากแล้วแผลเริ่มหายแล้วก็แผลเปื่อยนะคะยาม่วงเนี้ยถ้ายิ่งเป็นตัวใหม่ๆเนี่ยก็ต้องขัดแผลออกให้หมดแล้วก็จะมียาป้ายตาในกรณีที่อย่างเงี้ยตัวเนี้ยกัดกันจนเกิดแผลมากเกินไปนะคะตอนนี้ก็ต้องแยกเลี้ยงก็จะหยอดตาด้วยตาเนี่ยค่ะบางทีแค่วันเดียวอะค่ะถ้า
าเกิดว่าเขาเจอว่าตัวนี้มีแผลอย่างเงี้ยพอเห็นอะเต่าตัวอื่นก็จะมากัดลุมกัดเนี้ยค่ะแค่วันเดียวเองอะบางตัวก็จะป้ายยาลงไปค่ะป้ายตาการติดเชื้อนี่เป็นยาป้ายตาเหมือนที่ใช้ในคนทั่วไปค่ะแล้วก็ใช้ยาม่วงเนี่ยแป้งบริเวณผิวหนังตรงตัวนั้นขึ้นอ่ะมันก็จะเหมือนแอคทีฟหรือว่าเริ่มก้าวร้าวอ่ะนะคะก็จะมีขากุดอย่างเงี้ยเราก็ต้องอนุบาลต่อไปอ่ะค่ะแล้วก็บริเวณเนี้ยคือมันจะมีแหล่งหญ้าทะเลเราก็จะปล่อยให้เขาอยู่บริเวณใกล้ๆกับที่เราอยู่พื้นที่บริเวณนี้จะมีแหล่งหญ้าทะเลซึ่งเขาโตมาเป็นแหล่งอาหารของเขาให้อยู่บริเวณส่วนเนี้ยซึ่งเป็นส่วนที่มีการดูแลโปรเทคไว้ก็จะสามารถช่วยเขาดำรงชีวิตได้เรื่องแนวความกว้างความยาวของเขาอ่ะคือจำนวนบ่อโดยเฉลี่ยแล้วถ้าไซส์ประมาณเกือบฟุตนึงอะนะคะเกือบ30เซนเนี่ยบ่อที่เราเห็นบ่อใหญ่เนี่ยจะใช้ได้ประมาณ20ตัว20ถึง30ตัวที่จริงแล้วปริมาตรเนี่ยเขาจะคำนวณจากขนาดตัวแล้วก็น้ำหนักให้พอเหมาะกับเต่าแล้วก็จะต้องเช็คดูอย่างคนเลี้ยงอะค่ะก็จะมีการเช็คดูทุกวันว่าการเลี้ยงแออัดเกินไปมีการกัดกันมากหรือเปล่าก็จะแบ่งเต่าออกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันเกิดความหนาแน่นอย่างเต่าชนิดนี้คือมันมีการกัดกันตั้งแต่แรกเราก็เอาแยกมาในบ่อที่มีการอนุบาลแยก